้วครับกลับเข้าสู่เบรกที่2ครับรายการมั่งมีสีสุขฮะอยู่กับอาจารย์มุ้ยครับผมต่อเนาะเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับ,รบทีนี้มาดูเรื่องราวของฝใช่ไหมฝ<ช>แดงฝดำฝายแดงฝาดำตาหนิแพ้เป็นได้หมดเลยมาดูที่ว่าอยู่ตรงไหนดีไม่ดีนะ<ช>เริ่มจากรูปนี้ก่อนเนาะ,อะ,ออะโอเคครับ อาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าหลายคนมองอย่างนี้เลยว่าไฟตํำนิรอยแผลเป็นจุดด่างดําที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็อยากให้อยู่บางทีเราก็ไม่อยากให้มันอยู่แต่จะมองให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าอันไหนที่มันอยู่แล้วเป็นมงคลอันไหนที่มันอยู่แล้วไม่เป็นมงคลวันนี้อาจารย์ บอกถึง3จุดะนะสามจุดแต่จุดจุดที่อาจารย์บอกคือตําหนิที่มันดีกับไม่ดีก่อนออจุดแรกเลยสําหรับคุณผู้หญิงสําหรับคุณผู้หญิงมองสองกระจกเลยถ้า,ราเรามีรูปหน้าที่เข้ารูปแล้วอันนี้อาจารย์ถือว่าหน้าเข้ารูปแล้วไม่ต้องไปศสลยกรรมอะไรเพิ่มเติมถ้าคุณมีฝไ,ไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายหรือแก้มขวา คือว่าดีผ่านอันนี้อาจารย์ต๊กไปเลยผ่านเสน่ห์อ่ะมันเป็นชายมันเป็นฝ่ายเสน่ห์ดาราสาวบ้านเราหลายๆคนมีฝ่ายตรงนี้จริงๆผมว่าชอบมองฝ่ายผู้หญิงนะบางทีที่หน้ามันมีเสน่ห์ดีนะใช่หรือว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจนปัจจุบันนี้มีร้านสักคิ้วถาวรสามารถทาฝ่ายก็คือสักเม็ดฝ้ายจะถามเลยว่ามีทํฝ่ายได้หรอเล่มีปัจจุบันนี้เป็นการเสริมความมั่นใจและเสริมโง่เหงอ่ะสำหรับผู้หญิงดูเลยว่า ถ้าเรามีไฝตรงจุดแก้มสองแก้มถือว่าดีเป็นมงคลห้ามเอาออกแต่ตรงกันข้ามถ้ามีเป็นรอยแผลเป็นหลุมสิวรอยสิวจุดด่างดำควรจะรักษาให้หายเพราะว่าไยแกับสิวต่างกันไฝสีดำสิวสีแดงห้ามอะไรที่เป็นสีแดงห้ามอยู่ตรงแก้มอันนี้ไม่ควรหนึ่งอันนี้คือผ่านเป็นมงคลดีสิ่งที่เราไม่ดีสำหรับคุณผู้หญิงคือไม่ควรมีไฝใต้ปาก ดูครับดูฮะใยใต้ปากถ้าคุณมีไยที่จุดปุ๋มตรงคางใต้ปากไม่เป็นมงคลเลยรูปกันใหญ่เลยอ่ะพูดกันง่ายๆมีปัญหากับคู่ครองคนรักอาย่าเรื่องนี้ไม่ดีนะคุณผู้ชมนะครับแต่ตรงกันข้ามถ้าผู้ชายผู้ชายมีตรงนี้ดีเอาเหรออาจารย์ดีเมื่อกี้อาจารย์มีมีรูปเตรียมไว้แล้วด้วยตรงนี้ถือว่าดีเพราะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนเจ้าเสน่ บริหารเสน่หได้แต่ไม่ใช่ถึงกับการที่บริหารเสน่หโดยการมีคู่หลายคนแต่เป็นการบริหารเสน่หที่เป็นมงคลดีชัดเจนอันนี้เป็นมงคลดีอาจารย์เสริมให้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเรามีตรงนี้แล้วอันนี้ของผู้ชายดีของผู้หญิงดีแต่ของผู้หญิงไม่ดีแต่ถ้าเรามีจุดทั้งสองอันนี้พร้อมกันทั้งผู้หญิงแลบผู้ชายดีหรือไม่ดีต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงดีถ้าเป็นผู้หญิงดี แต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ดีเอางานเข้าฮะฟังให้ละเอียดนะพูดง่ายๆเลยก็คือผู้ชายมีตรงนี้ดีแต่ไม่ควรมีตรงนี้แต่ผู้หญิงถ้ามีตรงนี้แล้วมีตรงนี้ถือว่าดีทั้งคู่เลยโอเคชัดเจนนะะชัดเจนเลยหนึ่งรูปผ่านนะครับอ่ารูปต่อไปครับผมมาเลยฮะเรื่องอย่างนี้ก็ชอบดีนะผมว่าหลายๆคนชอบฟังกันนะฮะมันก็ฟังแล้วมันเกิดประโยชน์ด้วยทานก๋วยเตี๋ยวยาว ไม้ไม้ก๋วยเตี๋ยวมาเสียบหน้าตัวเองนะมเลยนะฮะต้องนิดนึงฮะชสําหรับคนหน้ารูปไข่หรือกลมเลยนะคนหน้ากลมเลยอาจารย์จะให้เห็นอย่างนี้ว่าหลายคนมองอย่างนี้ว่าสิ่งที่อาจารย์แต้มจุดไว้มันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไม่ดีกับทุกคนอพูดกันง่ายๆเลยไฟจุดแรกไม่ว่าคุณจะมีไฟที่หัวตาซ้ายหรือหัวตาขวาที่เขาเรียกว่าไฝรองน้ําตา จริงๆแล้วมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าอยู่ในผู้หญิงไม่ดีควรเอาออกเพราะตำแหน่งแนวดวงตานั้นมันเป็นตำแหน่งแนวเส้นเลือดบางเส้นที่อยู่ตรงนี้การเอาออกต้องต้องปรึกษาให้ดีด้วยนะเพราะหลายคนไปเอาออกแล้วเลือดไหลไม่หยุดอาจารย์เคยเจอมาอาจารย์ครับผมไปทําแบบนี้มาอาจารย์คะหนูไปทำแบบนี้มาเลือดไหลไม่หยุดกลายเป็นห้อเลือดกลายเป็นหนักกว่าต้องระวังอันนี้ไม่ดีทั้งชายและหญิงตรงกันข้าม ถ้ามีเกิดอยู่ห่างตาห่างตาะห่างตาถ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์แต้มไว้เลยเนี่ยคือดีมากดีมากเลยที่นี้คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และการได้รับความเมตตาคุณมีมงคลดีทํางานก็มีคนเกื้อหนุนไปที่ไหนก็มีใครรักไปที่ไหนก็มีคนทักไปที่ไหนก็มีคนเมตตาตรงนี้สังเกตเลยดาราเมืองนอกหลายคนมีเลยพูดปุ๊บสังเกตเห็นเลยจะมีอยู่หนึ่งคนใครฮะ และสิ่งสําคัญอาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าปัจจุบันไม่ใช่แค่การทําแค่แต้มเป็นจุดนะปัจจุบันทําเป็นติ่งเหนือขึ้นมาเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญเขาเชื่อกันว่าถ้าเรามีมีจุดดําอยู่บนเนินเนินแก้มหรือตาหางตาเป็นมงคลดีเหมือนมังกรมากําเนิดะเขาถึงบอกว่าไฟหางตาเนี่ยทะเนแต่จริงๆแล้วคือไฟจุดกําเนิดมังกร อันนี้ห้ามเอาออกมีติดไว้เลยดาราเมืองไทยหนึ่งคนที่อาจารย์เชื่อและอาจารย์เจอด้วยตัวเองนั่นก็คือคุณอนันดามีตรงเลยบักจอยใช่ไม่มีวันที่สิ้นสุดเออใช่เป็นเสน่ห์มงคลเลยอนันดาเสน่ห์นะใช่ใฝ่เขามีเสน่ห์ใช่อาจารย์เป็นคนเม็เเปงยนนะอาาจร์คตือนเขาเองว่าห้ามเอาออกน็ดเป้งเลยนะใช่อันนี้ถือว่าเป็นมงคลตรงกันข้ามนิดอาจารย์เล่าไปทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแต่ถ้า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีทั้งสองเม็ดเนี้ควรเอาออกไหมอาจารย์แนะนําควรเอาเม็ดนี้ออกนะควรเอาเม็ดนี้ออกเวลาแต่งหน้าสําหรับผู้หญิงอย่ากรบเม็ดนี้พยายามเอาครีมรองพื้นมากกบไม่ต้องกรบโชโชเลยโชพาวเลยใช่โชเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายมีสองใยนี้เก็บไว้ทั้งสองายได้ไม่มีปัญหามันเป็นการแก้เคล็ดบางอย่างด้วยแล้วถ้าไม่มีทําได้ไหมถ้าไม่มีอาจารย์แนะนําเป็นผู้ชายควรทำ ตเติมไว้นิดนึงแต่อาจารย์จะให้ดูเรื่องของราศีไว้อ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเป็นจุดกําเนิดมังกรราศีที่ทําได้คือราศีมัง,งกรโอเคฮะ ราศีที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จนั่นก็คือราศีธนูธนูมังธนูมังกรและราศีอีกราศีหนึ่งก็คือราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ความเป็นมงคลในชีวิตอาจารย์เจนเท่านี้โอ้โหมาอีกรูปฮะคุณผู้ชมฮะมันมากครับวันนี้มาเลยฮะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เลือกจุดสําคัญสําคัญของคนวาครับวันนี้ฮะอ๋อเวลาไม่พอแล้วล่ะฮะไม่เป็นไรฮะ ก็จะกินเวลารายการอื่นไปเรื่อยฮะตามสไตล์ของเรานะตรงนี้ก็คือสําหรับคนหน้าเหลี่ยมสดนะคนหน้าเหลี่ยมเป็นกรอบเลยนะครับคนหน้าเหลี่ยมเป็นกรอบจุดสําคัญต้องบอกว่าจุดตรงนี้คนไทยหลายคนมีเลยนะที่เขาบอกว่าอมีใยบนปากเป็นคนปากมากพูดจากปากจัดพูดเจอเพอเจอแต่จาจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ถ้าผู้ผู้หญิงมีไยในตำแหน่งข้างบนเนี่ยที่เขาบอกไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ดีจริงจริง เพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าตำแหน่งแนวเนี้ยมันเป็นเส้นเลือดบางอย่างที่อยู่บนใบหน้านะเพราะการที่เราจะเอาตรงเนี้ออกมันถือว่าไม่ขัดกับเส้นเลือดไปเอาออกได้นะไม่ว่าจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาให้เอาออกแต่ตรงกันข้ามถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่มีฝฟที่ปากล่างจะอยู่ในปากล่างก็ได้นะจะอยู่ในปากล่างอย่างนี้ก็ได้ตรงตรงปากก็มีตรงปากก็มีหรือจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจารย์พูดดาราหนึ่งท่านให้เห็นภาพ คุณเบนทอชิตาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งร่ำรวยมากเพราะการมีไยที่ปากอันนี้อาจารย์เชื่อเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นเป็นมงคลมันเกิดกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีชัดเจนมากตรงกันข้ามผู้ชายอะผู้ชายต้องตายอย่างนี้เลยห้ามมีทั้งสองอย่างห้ามมีเลยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปผู้ชายควรจะมีตรงนี้แทนถ้ามีปากบนปากล่างซ้ายขวาไม่ดี เพราะจะมีปัญหาในเรื่องของอาพักรักอุบัติเหตุรวมถึงวาจาทําให้เกิดปัญหาสําหรับผู้ชายเพราะอาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าหลายคนมองว่าฉันมีไฟที่ปากแล้วบางทีมันจะเป็นพูดกันเป็นเสน่ห์ตรงข้ามนั่นคือผู้หญิงเขาอาจจะดีแต่ผู้ชายมักจะมีปัญหารวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุมันเป็นตําหนิที่เกิดขึ้นกับตัว เมื่ออาจารย์เล่าฟังจบแล้วอาจารย์จะเล่าให้ฟังนี้ว่าทำไมจึงเกิดฝ่ายได้เออที่มาของฝ่ายถูกต้องอาจารย์จะเล่าให้ฟังนี้ว่าที่มาของฝ่ายเกิดด้วยสองลักษณะที่อาจารย์ศึกษามานั่นก็คือชโลกและชนะสาชโลกก็คือสิ่งที่เทพพรมหรือกลกรรมต่างๆเขาได้แต้มเขาได้ตําหนิเราไว้เช่นผู้ชายคนนี้ต้องมีตําหนิอันนี้จิ้มตึ๊กไปเลยมันมาเกิดในชาตินี้จะได้ กรรมต่างๆมันจะได้กรรมของมันได้อันนี้คือฉลกที่เขาเรียกว่าการแต้มกรรมมาสิ่งที่ติดตัวเรามานั่นคือกลนกรรมนั่นคือฉลกที่ติดตัวมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของชนะสาชนะสาเกิดการปรับเปลี่ยนเช่นการเลี้ยงดูในสภาวะวัยเด็กที่เขาบอกว่าขี้แมงวันเออนาจาจะถามอาจารย์แมงวันมาก่อแล้วมันเป็นป่ะไปเกี่ยวไหมจริงๆมันมันเป็นเรื่องเล่าในอดีตอาจารย์จะเล่ห้ฟัรเรื่งแมงวันมาขี้มาก่อนะไม่ใช่ใช่ป่ะจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าอย่างนี้ก็คือ สมัยก่อน,นเขาบอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ยยุงไม่ให้ไตไล<อ>ไม่ให้ตอมอก็คือพอแมงวันมาตอมปุ๊บมันก็จะขี้จริงๆมันไม่ใช่ขี้แมงวันม,มันเป็นการผิดเพี้ยนของเม็ดเมลานินของผิวอ,อันนี้อาจารย์ผู้ได้เห็นภาพนั่นก็คือชนะสา,าก็คือกายล่างสังขารของมนุษย์ทั้งหมดเลยบางทีเขาบอกว่าผิวพรรณเราดีทุกอย่างแต่อยู่ในช่วงหนึ่งมีไฝขึ้นมา มันอาจจะเป็นไฟเพื่อเป็นการเสริมเสน่ห์ของเราเป็นไฟโชคไฟลาบเป็นไฟที่เป็นตําหนิกก็ได้อาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าสําหรับชนะสาที่เกิดไฟแล้วเราสามารถเอาออกได้แต่ต้องดูในเรื่องของฉลกอายุอืเรื่องของชนะสาที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพลังดวงดาวต่างๆและสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของเอาวัยวุธของเราเพราะบางคนช่วงอายุนี้ควรจะมีไฟตรงเนี้ที่เป็นดี โดยเฉพาะที่มือ,อหลายคนพูดอย่างนี้เลยว่ามือควรมีไยไหมอาจารย์หลายคนถามเลยถา,ถามเลยอาจารย์เคยไปมีมีหมอดูบอกว่าเดี๋ยวจะดูลายมือให้อาจารย์มุ้ยแบยมือไปอปุ๊บอ,อ,อาจารย์มุ้ยทำไมมีไยอยู่ที่กลางฝ่าม,มือ,อต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายคนมีการเติมเพื่อให้บางทีเส้นลายมือมันมีการผิดเพี้ยนเราสามารถเติมได้แต่จะบอกว่า อันนี้เป็นวิจรารณญาณอาจารย์ไม่ได้บอกให้ทุกคนงมงายว่าทุกคนจะต้องไปเติมไฟหลังมือ,อไฟหน้ามือ,อแต่เป็นวิจรารณญาณของแต่ละคนเพราะบางคนกลกรรมที่มันเกิดขึ้นมันต่างกัน กลนกมในการเปลี่ยนแปลงมันจึงแตกกันการกระทําจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายได้ประสบสุขได้มีความสุขในการดําเนินชีวิตที่เป็นดีอาจารย์ฝากในเรื่องของความเป็นมงคลไว้ด้วยชัดเจนครับ,รบโอ้โหนะฮะแต่ว่ามีคําถามมาแล้วก็มีมาทาง Facebook ด้วยเรื่องราวของแหวนศรานาคาราถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจณนะวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าอาจารย์ต้องบอกว่าเหลือจํานวนจํากัดด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ออกไปสองเทปมันก็หลายคนสนใจเข้ามามากว่าทําไม องคศรัทธาน,นาราทเป็นมงคลในการดําเนินชีวิตที่เป็นดีและปัจจุบันอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ทําเพื่ออิงกระแสกับใครหลายคนบอกว่าการบูชาพญานาคต้องขอเรื่องของอ โชคลาภเงินทองอย่างเดียวแต่สําหรับตัวอาจารย์ในการสร้างองค์ศัทธานาคราชด้วยแหวนสองวงนี้ที่ทุนผู้ชมเห็นยสเป็นมงคลในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาบํารุงศรัทธาให้ชีวิตเรามีการดําเนินไปอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสําเร็จผลทันปาถนาที่เป็นดีมาคุณผู้ชมสวยงามมากต้องบอกว่ารูปทรงสวยฮะหนึ่งก็คือศีสษะชุคอ ลำตัวอิ่มใ<ช>่เห็นหางใช่สามแบบเลยคุณผู้ชมฮะชัดเจนมาก สวยงามมากนะฮะแล้วก็ทําพิธีมาแล้วเยอะแยะมากมายพิธีสําคัญที่อาจารย์บอกไปก็คือนั่นก็คือพิธีที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิธีที่ชเวดากองที่พม่าพิธีที่วัดศรีเมืองประเทศลาวซึ่งในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าหลายคนแสวงหาแหวนรุ่นนี้มากอาจารย์ไม่ทําที่ไหนเลยอาจารย์มาทําที่นี่เท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่างที่เรารู้กันว่าในปีนี้ปีหน้าศรัทธาองค์นักราชจะทําให้เราท่านทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ด้วยและ ปีนี้ปีหน้าก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับแล้วจะมีวันหยุดไหมจริงๆต้องบอกว่ามอนบางอย่างที่เคยทำแล้วหายเลยใช่ต้องบอกว่าองค์สัทธานาคราชอยู่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นพระพุทธศาสนาจนปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านบำรุงบูชาให้เป็นพุทธคุณประจำปฏิติตวนะอาจารย์เชื่อว่าจะอยู่กับเราไปอีกยาวแน่นอนชัดเจนมากคุณผู้ชมแสดงว่าแหวนรุ่นนี้มีไว้ยิ่งนานยิ่งดีใช่ครับถือว่าเป็นของสะสมคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ เราพักเบรกกันสักครู่ห้าชาท่หน้ากลับมานะครับเรายังมีหลากหลายเรื่องราวเรามีโครงหน้าของหลายคนเลยที่ต้องการให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ว่าหน้าทรงนี้เป็นอย่างไรมีฝัยดีไม่ดีวันนี้เราจะได้รู้ว่าเผื่อบางอย่างของเขาอาจจะตรงกับของคุณก็เป็นได้ช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ